เขตนครเรื่องน้ำเขตข้ามถูกหอมงามพร้อมวัฒนธรรมคาลำไม้ชันดีมากมีเกลือชิ้นเท่าตำนานเก่าหมาสวงงูส่วงทุ่งกว่างมังอีผุยสบายดีครับพี่น้องจันปูชมเสาร์มื้อนี้นะครับกับที่พาพี่พาน้องมาเบิ่งแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเมืองสวงเฮานะครับซึ่งสถานที่บองนี้นะครับเป็นอยู่ในคำขวัญของอำเภอเมืองสวงบางนี้ผุยเฮานะครับกะทิบาทผ้าผีผ้าหนองเบิ่งมาสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอเมืองสวงนี่ครับบางนี้ผุยเฮานี่ล่ะมันเป็นเจไดบรรยากาศเป็นในยามเศร้านะครับนี่คือสะพานเชื่อมไปกลางเกาะของบางนี้ผุยนะครับพี่น้องนักท่องเที่ยวมากเลยชมบรรยากาศของบางนี้ผุยนะครับซึ่งมีเนื้อที่กว้างยาวใหญ่นะครับเขตแดนเตี้ยระว่างอำเภอเมืองสวงอำเภออัสมัดนะครับทางนี้ก็อยู่บ้านคอยตำบลน้องหินทางขุนกับทางบ้านแค้นหัวล่าอำเภออัสมัดนะครับซึ่งใส่รวมกันนะครับเพื่อมาว่าในด้านการเกษตรเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับการทำนาปังเพิ่นก็มาสูบน้ำผู้ใดมีนาไก่บ้างอีผุยนี่ก็ได้สูบน้ำไปเพื่อทำการเกษตรนะครับปลูกผักปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับเพราะว่าในการเลี้ยงสัตว์นี่นะครับเบื้องบรรยากาศท้องทุ่งบางอีผุยนะครับกว้างใหญ่ไพศาลให้พี่น้องได้เบื้องบรรยากาศงามเศร้านะครับอันนี้ได้พาดนำพาพี่น้องมาตะเสาป่ามาตะเสานะครับเบิ่งบรรยากาศที่อำเสาของทางชนบทเฮาสำหรับบ้านผุยนะครับก็มีสัตว์หลายอย่างบ่ว่าสัตว์น้ำสัตว์บกนะครับถึงมีนักวิจัยเขาเพิ่นเข้ามานะครับเบิ่งศึกษาเลี้ยงนกในคลองบ้านผุยนั้นมีนกยักษ์ประเภทเพิ่นก็เลยมาศึกษาบ่ต่ำก็หลายชนิดละครับที่มีนกอยู่นี่นกอาศัยอยู่ในบ้างอีผุยเฮานะครับนี่แหละครับสภาพบรรยากาศของบ้างอีผุยผมก็ได้ยางยุทธสภาพนี่ละพี่น้องเบิ่งบรรยากาศนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทางเทศบาลตำบลหนองหินเพิ่นก็ได้ทําถนนเข้ามาลาดยางมานะครับก็มีประปาหมู่บ้านหุ่นเลี้ยวคือไก่นะครับกระเขตแดนก็บ้างอีผุยบ่ล่ะครับทางคุณย่างในเบื้องพี่น้องเบื้องชมบรรยากาศเนี่ยเหมือนเสาฝุ่นนกทางฝุ่นกับบินนะครับนกมีหน้าชนิดมีสัตว์สาวาสิงอาศัยอยู่นะครับมีน้ำในเหมือนมีน้ำบอกว่าคนละสัตว์เนี่ยอีกเช่นไม้ผลกระงัวควายของมาปล่อยนะครับเป็นบรรยากาศของชนบทเท่าสะพานนี่นะครับขึ้นมาเดี๋ยวบ่ให้เกินนี้ทุกคนนะครับหลายกว่านั้นบ่ได้เพิ่นว่ามันอันตรายนะครับฉะนั้นพี่น้องมานักท่องเที่ยวมากจ้ะมาทีละ20เราออกไปเขามาอีกนะครับช่วงบรรยากาศครับอันนี้มันสายยังเพิ่นตบบัดนี่แหละครับบรรยากาศของไผ่ผุยเฮาเนี่ยมื้อเช้าแต่จะเช้านะครับคู่มวลชนมาผีผ่านหนองเบื้องแรงท่องเที่ยวอันนี้คือบ้านเฮาเอิ้นว่าข้างของไฟนะครับเพิ่นมีย่ามเพิ่นสิบูชาหยังนะครับมีการจุดบั้งไฟขอฝ่าเขาเพิ่นเพิ่นมาจุดนี่นะครับนี่คือข้างของไฟนะครับชมบรรยากาศยามมื้อเช้าครับของบ้างอีผุยเฮาซึ่งเป็นตำนานมีตำนานมายาวไกลนะครับบ้างอีผุยเป็นว่าคืออะไรเสือว่างอีผุยอันนี้ผมกับบ่ได้เมียนย่ำนะครับแต่เขามีเป็นประวัติอยู่หันนะครับมื้อนี้มาบ่เห็นประวัตินะครับเป็นกับว่ามีกาอีผุยล่ะครับนำงัวควายมาเลี้ยงอยู่ว่างนี้ล่ะครับก็เลยตกน้ําตายก็เลยเสือว่างอีผุยมาตั้งแต่ทุ่นล่ะครับเป็นบรรยากาศนะครับเด้อของว่างอีผุยยามมื้อเช้านะครับเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องต้องการมาชม
มาเบิ่งพาลูกพาหลานมาท่องเที่ยวกันมาครับรับชมบรรยากาศท้องทุ่งเฮาจากยุคข้างหน้าเพิ่นก็สิมีลานค้าชุมชนนะครับเพิ่นก็มาบริการนักท่องเที่ยวเผื่อว่ากันมาก็ได้มีอาหารการอยู่การกินบริการพี่บริการน้องลูกๆหลานๆพี่น้องที่มาท่องเที่ยวมาชมบ้างมีปุ๋ยเฮานะครับจะมีพี่มีน้องนะครับชาวบ้านคอยมันน้องหินออกมาอยู่มันมาอยู่เอางัวเอาควายมาเห็ดของงัวของกล้วยอยู่พี่นะครับว่าเดี๋ยวเขาไปได้บาทคุณครับทางคุณมาเลี้ยงสัตว์มาว่าเป็ดมาว่าไก่งัวควายนะครับเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ของเกษตรกรเฮานะครับอยู่ข้างๆบ้างอีปุ๋ยก็มีเกษตรกรครับหลายๆครูหลายๆคนนะครับเพิ่นก็มาอยู่พี่นะครับมันบรรยากาศดีนะครับอากาศก็ดีนะเพราะว่าอยู่คลองถุงไปชมบรรยากาศของบ้างอีปุ๋ยไปเรื่อยครับนะพี่น้องอย่ามาชมมาเบิ่งบ้างอีปุ๋ยของเฮานะครับของอำเภอเมืองสวงเฮานะครับส่วนครับเฮียนเพิ่นว่าสร้างบ้านอยู่ติดบ้างอีปุ๋ยนะครับเลี้ยงควายเลี้ยงควายทำเกษตรกรรมมาก็ปลูกพืชต่างๆนะครับพวกผักกล้วยพวกว่ายังนะครับเพิ่นมาอยู่ใกล้ๆนี่ล่ะนี่คือร้านค้าชุมชนครับร้านค้าชุมชนวันนี้มีขายเครื่องอยู่เครื่องกินต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวมาก็จะได้มาใส่บริการนี่แหละครับบรรยากาศของบ้างอีปุ๋ยเฮานะครับร่ำเรียนให้พี่ให้น้องท่านผู้ชมได้เบิ่งท่านพี่น้องต้องการมาเที่ยวบ้างอีปุ๋ยกับมาได้ครับขึ้นบ้านคอยเมืองเกี่ยวตำบลน้องหินอำเภอเมืองสวงแก้วเลยเท่านะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวบ่อนไม้นะครับโดนเติบแล้วครับผมก็เคยนำนักเรียนมาศึกษานอกสถานที่มาเบิ่งประวัติของบ้านเจ้าของนะครับไปนักเรียนมาชมธรรมชาติเรียนนอกสถานที่มาโรงเรียนตามก็นำนักเรียนมาชมนะครับมาเบิ่งนี่คือเกี่ยวกับตำนานของมั่งอีผุยเฮานะครับมื้อนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องเท่านี้ครับให้ท่านต้องการมาเที่ยวก็มาเด้อพี่น้องเด้อทางอำเภอเมืองสวงเอ้ายินดีต้อนรับครับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีครับ